เวลาคุณอยากร้องเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยคุณมีวิธีแกะเพลงยังไงคะในสมัยเด็กๆใช่ไหมคะเราก็ชอบเพลงไหนเราก็ฟังวนไป10รอบร้อยรอบพอเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเพลงมันจะซึมเข้ามาหาตัวเราเองสักพักหนึ่งเราก็ร้องตามได้เองคราวนี้สิ่งที่มันซึมเข้ามาในตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายมิติมากๆเลยก็คือมันมีทั้งเรื่องเนื้อร้องทำนองจังหวะความเคลื่อนไหวต่างๆของเพลงอารมณ์ความรู้สึกของนักร้องความคิดมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆที่มีต่อเรื่องราวที่เขากำลังเล่าอยู่แล้วก็ตัวตนของนักร้องมันก็ไหลออกมาตามเนื้อเสียงที่เขาร้องตามวิธีการเปล่งคำตั้งแต่เริ่มคำวิธีการจบคำแล้วก็ลูกเล่นต่างๆที่นักร้องเขาใส่เข้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไหลเข้ามาสู่ตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคราวนี้ค่ะพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มมีวิธีคิดที่ละเอียดมากขึ้นพอครูพลอยแกะเพลงตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันถึงปัจจุบันเนี่ยครูพลอยก็จับหลักได้ว่าอ๋อจริงการแกะเพลงเนี่ยมันมีหลักการเหมือนกันนะวันนี้พลอยจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่พลอยแกะเพลงเนี่ยพลอยมีวิธียังไงค่ะสวัสดีค่ะครูพลอยชนทิชายศพลครูสอนร้องเพลงค่ะเวลาที่พลอยแกะเพลงเนี่ยนะคะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนเนาะว่าเราจะแกะเพลงในวันนี้เพื่ออะไรพลอยตั้งคร่าวๆเป็น2เรื่องค่ะแยกกันก็คือถ้าวันนี้พลอยตั้งใจว่าจะศึกษาวิธีการร้องของนักร้องคนเนี้ยพลอยก็จะแกะเหมือนเป๊ะเลยแกะเหมือนทุกอนูเลยกับแบบที่2ค่ะถ้าพลอยตั้งใจว่าวันนี้พลอยจะแกะเพลงนี้เพื่อที่จะเอามาประยุกต์เอามาเรียบเรียงแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเราใส่วิธีการร้องแบบเราเข้าไปพลอยก็อาจจะแกะแค่ทำนองจังหวะริทึมความเคลื่อนไหวแล้วก็เนื้อเพลงคร่าวๆเพื่อที่จะให้เรามีพื้นที่ในการทำงานให้เราได้สร้างสรรค์ความเป็นตัวเราลงไปในเพลงค่ะวันนี้พลอยจะโฟกัสไปที่เป้าหมายแบบแรกค่ะก็คือแกะเพลงเพื่อที่จะศึกษาวิธีการร้องของศิลปินคนนั้นค่ะขั้นตอนที่พลอยใช้ในการแกะเพลงเนี่ยก็มี7ขั้นดังนี้ค่ะอย่างแรกฟังเพลินๆไปก่อนค่ะเพลงเนี่ยฟังเพลินๆแบบไม่ต้องพยายามแกะไม่ต้องพยายามจำฟังเหมือนเรามีความสุขที่เราได้ฟังเพลงนี้เฉยๆแล้วก็ฟังวนไปสัก 3-4 รอบค่ะอย่างที่2เราก็จะเริ่มได้ยินละว่าเฮ้ยมันมีบางประโยคนะที่แบบติดหูเราหรือว่าดนตรีบางช่วงมันมีความพิเศษบางอย่างมันจะแบบพามพามปะปามปะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มได้ยินสิ่งที่มันชอบอะที่เราชอบอะคราวนี้ค่ะเราลองงึมงำตามดำน้ำตามเฮ้ยตรงนี้ฉันชอบจังเลยฉันก็ร้องตามไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือดำน้ำตามไปขั้นที่3ค่ะลองฟังว่าเพลงนี้มันมีท่อนอะไรบ้างอย่างเช่นเข้าท่อนเวอร์สเข้าท่อนพรีฮุกเข้าท่อนฮุกไปเข้าเวอร์ส2เข้าพรีฮุก2เข้าฮุก2เสร็จปั๊บไปเข้าท่อนบริดจ์แล้วก็กลับมาเข้าฮุกอีกรอบแล้วก็จบเพลงอะไรเงี้ยค่ะต้องจับโครงสร้างของมันก่อนค่ะว่ามันมีกี่ท่อนแต่ละท่อนเป็นยังไงประมาณไหนคร่าวๆค่ะขั้นที่4คราวนี้เรามาฟังเจาะทีละท่อนเลยค่ะว่าแต่ละท่อนเนี่ยเขาร้องยังไงนะเอาเนื้อเพลงขึ้นมาดูเลยว่าอ๋อท่อนนี้มันร้องแบบนี้มีเนื้อแบบนี้นะลองร้องตามแกะตามแกะไปทีละประโยคเลยค่ะขั้นที่5ค่ะฟังแบบละเอียดก็คือฟังทีละประโยคเลยว่านักร้องคนนี้เนี่ยเขารู้สึกอะไรสมมุติว่าให้เสียงของนักร้องที่เรากำลังฟังอยู่เนี่ยเขาคือเสียงของเราเลยค่ะอาจจะหลับตาก็ได้แล้วก็ฟังแล้วก็ลิปซิงค์ตามไปแล้วก็ลองจินตนาการดูซิว่าคนที่เขาร้องอยู่ตอนนี้เขารู้สึกอะไรเขาคิดอะไรทำไมเขาถึงเน้นประโยคนี้เน้นคำแบบนี้ทำไมเขาถึงร้องประโยคนี้แผ่วเขารู้สึกผ่อนคลายเขารู้สึกมีความสุขเขารู้สึกอึดอัดเศร้าโกรธขยะแขยงลองดูว่าคนคนนี้เขารู้สึกอะไรค่ะพอเราเริ่มจับความรู้สึกของเขาได้แล้วค่ะขั้นที่6ซ้อมวนไปค่ะวนไปวนไปวนไปทั้งเพลงเลยค่ะแล้วก็บางรอบเนี่ยก็อาจจะลิปซิงก็ได้ก็คือขยับปากอย่างเดียวแล้วก็ร้องตามในใจการลิปซิงเนี่ยมีประโยชน์ก็คือเพื่อที่จะเช็คว่าเสียงที่เราร้องตามอยู่ในใจเนี่ยมันตรงกับเสียงนักร้องต้นฉบับไหมวิธีเอื้อนวิธีการทิ้งคำวิธีการเริ่มคำปิดคำทุกอย่างอารมณ์เหมือนกันไหมแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับแก้ตรงไหนต้องกลับไปซ้อมตรงไหนเป็นพิเศษค่ะ
ซึ่งพอมาถึงจุดนี้ค่ะคุณก็มักจะจำเนื้อได้จนคล่องแล้วค่ะเพราะว่าซ้อมวนมาหลายรอบแล้วนั่นเองขั้นที่7ขั้นสุดท้ายค่ะขั้นนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องร้องด้วยตัวเองกับดนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นคาราโอเกะหรือว่าจะเล่นเองก็ตามเพราะว่าสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องร้องด้วยตัวเองสร้างเสียงด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองโดยที่ไม่มีนักร้องต้นฉบับมาให้เกาะแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณแกะเพลงนี้สำเร็จแล้วหรือยังค่ะและนั่นก็คือ7ขั้นตอนในการแกะเพลงของครูพลอยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดท่านใดชื่นชอบฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกสนานกับการร้องเพลงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ